สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับขายสมุนไพรขาวนะครับช่วยในอาการรักษามดลูกโดยกระบังลมยนต์นะครับกระบังลมยนต์นะครับเป็นภัยเงียบนะครับเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงนะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับคือเป็นภัยที่มาเงียบๆกับผู้หญิงนะครับก็คือมดลูกเคลื่อนนะครับหรือกระบังลมหย่อนนะครับซึ่งอาจจะนำมาทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความสุขและก็หย่าร้างกันไปได้นะครับนี่คือสลิปนะครับการส่งของนะครับเดือนที่3เดือนมีนาอันนี้เป็นเดือนเมษานะครับล่าสุดวันนี้วันที่5นะครับมีส่งกันทุกวันนะครับส่วนท่านใดสนใจก็ติดต่อนะครับสั่งซื้อได้นะครับนี่นะครับชุดละ950บาทนะครับสมุนไพรขาวอดขายชุดละ950บาทนะครับติดต่อเบอร์โทรนะครับสั่งโทรได้ที่0847492667นะครับดื่มครั้งละ1แก้วนะครับ1แก้วเช้าเที่ยงเย็นก่อนอาหารนะครับแล้วก็ให้ต้มครั้งละ1มัดนะครับ1มัดต้มได้ทานได้15วัน1ชุดมี3มัดนะครับทานได้ถึง45วันหรือท่านผู้หญิงท่านใดที่เป็นแม่บ้านหรือว่าไปทำงานที่ออฟฟิศก็สามารถต้มแล้วก็ใส่ในกระติกน้ำนะครับแล้วก็พกพาไปทานที่ออฟฟิศได้นะครับส่วนผู้หญิงนะครับที่เสี่ยงต่อกระบังลมหย่อนนะครับหรือมดลูกเคลื่อนนะครับอาการที่ตรวจง่ายๆเลยที่สามารถไม่ไปปรึกษาหมอแล้วก็สามารถรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็คนที่ไอจามฮัชชิวนะครับคนที่ไอจามฮัชชิวนี่นะครับให้คิดเลยครับว่ากระบังลมคุณเริ่มหย่อนนะครับเสี่ยงนะครับสำหรับปล่อยไว้นะครับมันจะย่อนจนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวนะครับเพราะว่าผู้หญิงไทยนะครับอายุ 80-90% เป็นชัวร์ๆเลยนะครับอาการนี้นะครับถ้าอายุ17ปีเป็นวัยรุ่นแล้วก็เวลามารอบเดือนนะครับคุณจะปวดท้องมากนะครับทำให้รู้ว่ามดลูกเคลื่อนแล้วก็อาการซีดจะตามมานะครับส่วนรอบเดือนมาทีละเยอะๆอย่างเนี้ยเราจะปวดท้องนะครับแล้วเวลามดลูกเคลื่อนก็จะมดลูกจะเคลื่อนในขณะเวลามาประจำเดือนนะครับแล้วทราบได้ยังไงว่าเราเป็นมดลูกเคลื่อนอ้าวบางคนไปนวดใช่ไหมครับนวดแผนโบราณวันนี้ก็หายสะบักหลังด้านขวาและวันนี้ก็สะบักด้านซ้ายก็ปวดนะครับแล้วก็ข้อพับนะครับข้อพับปวดข้อพับแล้วก็เวลาขับถ่ายอุจจาระจะถ่ายไม่สุดแล้วก็ท้องก็จะป่องขึ้นนะครับทำมดลูกเคลื่อนนะครับและเวลาเราหัวเราะนะครับปัสสาวะก็จะเล็ดออกมานะครับสามารถเดาได้เลยนะครับว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบังลมนะครับหรือมดลูกเคลื่อนนะครับส่วนท่านที่อยากหายจากอาการเหล่านี้นะครับผมแนะนำนะครับก็ทานสมุนไพรขาหดอย่างเดียวนะครับหายแน่นอนนะครับ100%นะครับแล้วก็มันออกกำลังกายมัมขมิบนะครับรูขมิบช่องคลอดนะครับวันละ70นะครับหรือ10-20นาทีหรือสามารถทำได้ทั้งวันไม่ว่าจะแบ่งเช้า7นาทีเที่ยง7นาทีเย็น7นาทีก็ได้นะครับสามารถขมิบได้นะครับแล้วก็ถ้าวกกลับไปเรื่องมดลูกหย่อนนะครับเมื่อกี้เราคุยมดลูกครอกเคลื่อนกันมดลูกหย่อนนะครับอาจจะกลับมาเป็นได้นะครับหลังจากทานสมุนไพรขาวอดหายแล้วแต่อาจจะกลับมาเป็นได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงนะครับกลับไปทำงานหนักนะครับก็เลยห้ามยกของหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งยองนั่นนั่นนะครับอันนี้ห้ามเลยนะครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาเหล่านี้กับบังลมซีดตกขาวนะครับมดลูกหย่อนนะครับหมาปวดเวลามาประจำเดือนนะครับก็สามารถสั่งซื้อสมุนไพรขาวอดได้นะครับที่0847492667นะครับหรือแอดไลน์